ผู้หญิงที่ดูสวยดูแพงดูฉลาดเขามักจะวางตัวกันแบบนี้ในยุคนี้การเป็นผู้หญิงที่สวยอย่างเดียวมันไม่พอต้องฉลาดด้วยมันถึงจะทำให้เราดูแพงดูมีคุณค่าและถ้าคุณอยากเป็นผู้หญิงที่ใครๆก็ต้องการให้ลองปฏิบัติตามนี้ดูนะ 1. ไม่หมกมุ่นกับความรักเพราะการที่ไม่มีความรักเราก็อยู่ได้สบายมากแต่การไม่มีดีอะไรเลยนี่สิมันจะทำให้เราอยู่ไม่ได้ถ้าอยากได้ความรักดีๆกับเขาก็จงทำชีวิตให้ดีก่อนอยากได้คนรักดีๆก็ทำตัวเองให้คู่ควรกับคนอื่นหยุดแสวงหาความรักถ้ารู้ว่าตัวเองยังไม่มีคุณค่าพอในสายตาคนอื่นจะได้ไม่ถูกมองข้ามและไม่ถูกทิ้ง 2. อย่าขี้ขลาดถ้าเรายังเป็นแบบนี้อยู่ชีวิตนี้คงไม่มีอะไรดีแน่นอนอยากจะทำอะไรก็ควรทำเลยไม่ใช่มัวแต่มากลัวแต่ควรทำทั้งที่กลัวอย่ามัวแต่ฟังคนอื่นเขาพูดว่าอย่างนั้นอย่างนี้หรือบอกว่าไม่ให้ทำเพราะสุดท้ายถ้าคุณเชื่อคนอื่นมากเกินไปคุณก็จะไม่ได้ดีสักอย่างจงดูคนที่เขากล้าคิดกล้าทำจะได้กล้าเหมือนเขา 3. อย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวทุกวันนี้เคยคิดบ้างไหมว่าอยู่เพื่อใครบ้างรักใครบ้างนอกจากตัวเองคนที่เห็นแก่ตัวถ้ามีชีวิตอยู่ก็ไร้ค่าหากไม่รู้จักใจกว้างไม่มีน้ำใจไม่ทำเพื่อใครเลยไม่นานโลกก็จะเอาทุกอย่างที่มีไปจากคุณต่อไปชีวิตก็จะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว 4. อย่าคิดลบคนที่คิดลบชีวิตจะแย่ไปหมดทุกเรื่องไม่มีทางได้ดีแน่นอนจิตใจจะขุ่นมัวชีวิตจะแย่ทำอะไรก็ไม่เจริญเพราะในหัวมีแต่เรื่องลบๆเพราะฉะนั้นจงเลิกเป็นคนคิดลบซะเพราะสุดท้ายมันจะทำลายตัวเอง 5. อย่าเป็นคนดีเกินไปเพราะคนเราไม่ต้องถึงกับเป็นคนเพอร์เฟกต์ทุกอย่างก็ได้เอาแค่พอมีข้อดีอยู่บ้างและอย่าเลวเกินไปชีวิตที่เหลืออยู่ก็เพิ่มความดีให้ตัวเองและลดความไม่ดีของตัวเองลงค่อยเป็นค่อยไปแค่ได้เห็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าแม้จะจากโลกนี้ไปก็ไม่มีอะไรต้องเสียใจแล้ว 6. อย่ารักคนอื่นมากกว่าตัวเองใครจะไม่รักไม่สนใจก็ช่างเขาจะแคร์จะง้อจะฟูมฟายไปทำไมกันอย่าไปสนใจเลยเพราะคนดีๆบนโลกนี้ยังมีอีกเยอะจำไว้เลยว่าอยากให้คนอื่นเห็นคุณค่าเราเราต้องเริ่มจากการเห็นคุณค่าของตัวเองก่อน 7. อย่าอวดเก่งไปวันๆอย่าทำตัวเท่เดินไปเดินมาโอ้อวดคนอื่นเขาไปเรื่อยเพราะมันไม่ได้ช่วยให้เจริญขึ้นแบบนี้เขาเรียกว่าคนมีปมมากกว่าคนที่เก่งจริงเขาต้องพูดน้อยแต่ทำให้มากอวดรู้น้อยเรียนรู้มากจงลดความหลงตัวเองลงสักหน่อยและเพิ่มการพัฒนาตัวเองเข้าไปเพราะมันจะดีต่อตัวคุณมากๆ 8. อย่าทำตัวไร้ค่าจงอยู่อย่างมีประโยชน์ไม่ใช่วันๆไม่ทำอะไรไม่มีเป้าหมายในชีวิตเกิดมาทั้งทีต้องขยันกระตือรือร้นทำงานคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลาอย่าอยู่รกโลกไปวันๆเพราะสักวันก็ต้องจากโลกนี้ไปจงทำตัวให้มีคุณค่าดีกว่าจะได้ไม่เสียชาติเกิด